นจะมารีวิวเจ้าผมเช็ดเท้านะคะที่เป็นหินที่แนนซื้อมาจาก Shopee นะคะในราคา99บาทเรามาดูกันว่าราคา99บาทเนี่ยมันจะคุ้มไหมไปไปดูกันไปเราจะมาลองแกะกันนะคะตัวนี้แนนสั่งเป็นลายชิบะนะคะน้องหมาชิบะชิบะชิบะในราคา99บาทว้าวดูที่เปิดออกมาน้องหมาสูงคิ้วบอกเลยของตรงปกนะคะดูดิคนหมามากันหน้าหมามาเราจะมาดูกันนะคะนี่เขามีบับเบิ้ลมาให้ด้วยแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นแผ่นสติกเกอร์ทรายที่เอาไว้แบบกันมันลื่นนะมั้งหรอแล้วก็นี่นะคะเป็นคู่มือซึ่งไม่อยากจะอ่านนะเพราะอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษนะคะแล้วนี่นะคะก็เป็นเจ้าคมนะคะมันเหมือนไม้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูไหมว่ามันซับน้ำไม่จริงหรือเปล่าอันนี้นะคะดิฉันใช้มือนะคะเกรงว่าใช้เท้ามันจะไม่ดูสุภาพนะคะมาลองดูกันมันซึมไปแบบนี้แล้วเป็นไงแล้วมือมันก็ยังเปียกอยู่ใช่ไหมมือเปียกแต่ถ้าเช็ดอะแบบเช็ดมันจะออกนะเหมือนเอาลองทาเช็ดอะไหนดูดิแห้งเนาะแห้งน่ารักดิแห้งนี่นะคะปรากฏว่าซื้อมาแล้วใช้ได้ในราคา99บาทนะคะก็ของต้นปกนะคะเย็นจะทิ้งร้านไม่ให้ว่าแนนซื้อมาจากที่ไหนนะคะวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจแนนนะคะวันนี้บ๊ายบายจ้าไปเช็ดเท้าก่อนนะ